พูดในเรื่องการเมืองภายใต้ข้อจำกัดต่างๆในฐานะเราเป็นคนค้าขายเนี่ยนะครับผมก็มองว่ามันก็คงจะเป็นการหยั่งเสียงใช่ไหมผลเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วที่ท่านไม่ได้พูดก็คือผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่ารัฐบาลชุดนี้เขาจะยุบสภาหรือลาออกง่ายๆเขายังมีเวลาเหลืออยู่เนี่ยใช่ไหมแล้วทำไมจะต้องไปลาออกนะมันไอ้การเลือกตั้งใน4เดือน5เดือน6เดือนเนี่ยเพราะว่าเราอาจจะไม่เห็นดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเวลาที่ฝ่ายที่เขายังอยู่ในขั้วอำนาจเนี่ยเขาไปปรับกลยุทธ์อะไรต่างๆซึ่งมันก็ต้องดูผลที่ชุมพรแล้วก็ที่ไหนอ่ะที่สงขลาด้วยเป็นองค์ประกอบใหญ่คือตรงนั้นนะผมว่าเป็นสนามใหญ่ที่บิ๊กเนี่ยเขาลงไปเล่นกันนะครับนั้นโดยภาพรวมเนี่ยไม่รู้นะผมมองอย่างผมเห็นว่าถ้าผมเป็นคุณประยุทธ์เนี่ยผมคงเรื่องอะไรผมจะไปลาออกหรือยุบสภาเพราะมันความไม่แน่นอนมันมีแต่วันเนี้ยฉันยังอยู่ได้สบายๆอีกปีนึงนะครับนั้นมันก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมมีเพื่อนเป็นสว.ท่านคงรู้จักและเพื่อนเยอะนะครับก็เคยคุยกันแบบเนี้ยก็บอกท่านเฮ้ยเขาเลือกมาให้ไปเลือกเขาก็จะเลือกใช่ไหมนั้นเขาก็อยากได้แบบเนี้ยเพราะว่ามันก็มีเงินเดือนกินไงใช่ไหมมีรายได้ในต่างๆเนี่ยนั้นผมก็เห็นด้วยว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะพรรคที่มันไม่อยู่ในโถที่เขาต้องการเนี่ยไม่มีทางตั้งรัฐบาลได้เพราะว่าตราบใดยังไงรัฐมนตรีสว.เขาตั้งขึ้นมาเพื่อตรงนี้เนี่ยนะครับโอเคโอเครอบสุดท้ายหมดเวลาแล้วรอบสุดท้ายในฐานะที่เป็นนักธุรกิจดร.ธนิตฟันธงเลยนะตอบแบบฟันธงเลยนะถ้าลุงตู่อยู่ยาวจะอยู่ยาวด้วยแท็กติกอะไรก็แล้วแต่นักธุรกิจโอเคไหมโอเคอยู่ยาวโอเคเราไม่ได้อีกการเมืองเราก็อยากได้คนเก่าหรือว่ารัฐบาลยาวๆเพราะว่าเราจะได้วางแผนธุรกิจของเราถูกใช่ไหมถ้าเปลี่ยนคนเราก็ต้องดูนโยบายเขาว่าเขาจะเปลี่ยนหรือเปล่าแสดงว่าโอเคกับนโยบายลุงตู่ใช่ไหมชอบไม่ชอบนั่นอีกเรื่องหนึ่งแสดงว่าโอเคกับนโยบายของลุงตู่หรือเปล่ามันไม่ใช่เราไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่บอกว่าเราอยากได้การเมืองที่มันนิ่งเศรษฐกิจมันจะได้นิ่งนะถ้าคนเก่าเราก็เห็นอยู่เราก็จะสามารถเดาได้ว่าเขาจะเดินนโยบายแบบนี้ยังมีการแก้เล่นตามเกมการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาบอกว่านักธุรกิจก็ปรับยุทธกลยุทธ์ตามสรุปก็คือใครอยู่ก็ช่างเถอะขอให้รู้ว่าใครอยู่นักธุรกิจเขาปรับตามได้เขาปรับเกมได้ตลอดถูกไหมครับครับหากินได้ทุกยุคขอให้รู้เธอว่าวันข้างหน้าเนี่ยใครจะอยู่ใช่ไหมครับแยกการเมืองเลยครับเอาคิดแบบฟังนักธุรกิจพวกนี้ผมก็หนาวเหมือนกันนะผมว่าเป็นทุกประเทศนะโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจมันก็เข้าใจมีว่าเราชอบใครไม่ชอบใครเข้าใจแต่เรื่องของธุรกิจเนี่ยมันเรามีเดิมพันนี่ทั้งชีวิตโอเคใช่ไหมจ้างของเราเป็นพันคนอย่างเงี้ยเราไปเล่นอย่างนักการเมืองไม่ได้โอเค